ลำดับที่5ไปสู่ที่อันไม่ต้องเศร้าโศกพระพุทธภาษิตอหิงสกาเยมุนโยนิจังกาเยนะสร้างวุตาเตยันติอัจจุตังท่านังยัตถะคันตวานะโซเจเรแปลความว่ามุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสำรวมด้วยกายอยู่เป็นนิจมุนีเหล่านั้นย่อมไปสู่ที่อันไม่จุติที่ที่บุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกในวงเล็บคือพระนิพพานอธิบายความอรรถกถาอธิบายว่าคำว่ามุนีหมายถึงพระอเสขมุนีทั้งหลายผู้บรรลุมรรคผลแล้วด้วยโมเนยปฏิบัติโดยในนี้ท่านจำแนกมุนีเป็น2ประเภทคือเสขมุนี1อเสขมุนี1เสขมุนีคือท่านที่ยังต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลอยู่ยังไม่ถึงอรหัตผลส่วนอเสขมุนีคือท่านผู้บรรลุอรหัตผลแล้วไม่ต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปคำว่าโมนยปฏิบัติหรือโมนยปฏิปทานั้นหมายถึงข้อปฏิบัติหรือปฏิปทาแห่งความเป็นมุนีจริตอัธยาศัยที่ดีงามความสมบูรณ์ทางศีลธรรมความฉลาดวงเล็บเปิด state of muni ego good character moral perfection wisdom วงเล็บปิดกล่าวโดยตรงคือการปฏิบัติเพื่อสันติอันแท้จริงคำว่าสำรวมด้วยกายนั้นท่านแสดงพอเป็นนิทัศนะความจริงหมายถึงความสำรวมในไตรทวารคือกายวาจาใจข้อว่าที่อันไม่จุติและไปแล้วไม่เศร้าโศกนั้นหมายถึงพระนิพพานพระศาสดาประทับอยู่ในอัญชนวันเมืองสาเกตทรงปรารภภิกษุที่ภิกษุทูลปัญหาที่ภิกษุทูลถามจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถามคราวหนึ่งพระศาสดาเสด็จถึงเมืองสาเกตตอนเช้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตมีพราหมณ์คนหนึ่งหมอบลงแทบพระบาทของพระองค์และทูลว่าเขาเป็นบิดาของพระองค์พระองค์เป็นบุตรธรรมดาบุตรควรบำรุงมารดาบิดาที่ฉลาดแล้วเขาทูลว่าพระศาสดาควรไปหามารดาที่บ้านดังนี้แล้วได้ทูลนิมนต์พระศาสดาไปยังบ้านของตนพราหมณีภรรยาของเขาออกมาต้อนรับและกล่าวเช่นนั้นเหมือนกัน เขาทูลอาราธนาให้พระองค์และสาวกรับอาหารที่บ้านเขาเป็นประจำแต่พระศาสดาตรัสว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าจะรับอาหารในที่เดียวไม่ได้ถ้ากระนั้นขอพระองค์โปรดบอกให้คนที่นิมนต์พระองค์ไปบอกข้าพระองค์ด้วยพระศาสดาทรงรับปฏิญญานั้นจำเดิมแต่นั้นมาเมื่อใครนิมนต์พระศาสดาไปฉันที่ใดในเมืองสาเกตพระองค์จะขอร้องให้ไปบอกพราหมณ์ผู้นั้นด้วยเมื่อพราหมณ์นั้นทราบว่าพระศาสดาไปเสวยที่ใดก็ถืออาหารคาวหวานไปถวายที่นั้นเสมอมิได้ขาดเมื่อกิจนิมนต์ที่อื่นไม่มีพระศาสดาก็เสวยที่บ้านของพราหมณ์นั้นเขาทั้งสองถวายอาหารและฟังธรรมอยู่หนึ่งนิดได้บรรลุอนาคามิผลแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องนี้ว่าพราหมณ์ก็รู้ว่าพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมายาเป็นพระพุทธบิดามารดาแต่ฉะนั้นจึงเรียกพระศาสดาว่าบุตรของบุตรของและพระศาสดาก็ทรงรับรองความนั้นคงจะมีเหตุพิเศษอะไรสักอย่างพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าพราหมณ์เป็นบิดาของพระองค์มา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นลุง500ชาติส่วนพราหมณีเล่าก็เป็นมารดาเป็นน้าและเป็นป้าจำนวนเท่านั้นเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าใจของคนย่อมจดจ่อและเลื่อมใสในท่านผู้ใดเขาย่อมสนิทสนมในผู้นั้นความรักย่อมเกิดด้วยเหตุสองอย่างคือเพราะเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อนหนึ่งหรือเพราะเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำย่อมอาศัยน้ำหรือเปลือกตมเกิดขึ้นพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาเกตสิ้น3เดือนในพรรษาพราหมณ์และพราหมณีได้บรรลุอรหัตผลแล้วนิพพานคนทั้งหลายทำสักการะศพของท่านทั้งสองนั้นแล้วหามไปเผา
แม้พระศาสดาเองก็เสด็จไปยังชาปนสถานมีภิกษุประมาณ500เป็นพุทธบริวารมหาชนได้พากันไปเผามากเพราะคิดว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นพระมารดาบิดาของพระพุทธเจ้าเขาถวายบังคมพระพุทธองค์ซึ่งประทับยืนอยู่ณศาลาแห่งหนึ่งใกล้ป่าช้านั้นและปลอบพระองค์ว่าโปรดอย่าคิดว่าพระมารดาและพระบิดาทำกาละแล้วพระทศพลไม่ตรัสอะไรทรงตรวจดูอุปนิสัยของมวลชนแล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่าชีวิตนี้น้อยนักสัตว์ทั้งหลายไม่ถึง100ปีก็ตายผู้ใดมีอายุเกิน100ปีไปบ้างก็ต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้เมื่อชาปนกิจศพของท่านทั้งสองเสร็จแล้วภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าสัมปรายภพในวงเล็บชาติหน้าของท่านทั้งสองเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นพระอเสขมุนีปรินิพพานแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่ามุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้ว